ครับสวัสดีครับธนพลเศรษฐพรามครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้นะครับก็มาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคีตกวีนะครับดนตรีคลาสสิกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆในด้านอุปรากรหรือว่าโอเปร่าครับก็คือริชาร์ดวากเนอร์นั่นเองนะครับริชาร์ดวากเนอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นนักแต่งเพลงนะที่มีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้จักว่าเขาสร้างผลงานนะครับที่มีความที่สุดนะครับอยู่หลายอย่างว่าจะเป็นงานที่มีความยาวที่สุดนะมีหลายภาคต่อกันนะครับมีความซับซ้อนนะครับในขณะเดียวกันงานของเขาเนี่ยก็มีทำนองนะครับที่ไพเราะติดหูนะครับงานบางชิ้นฟังง่ายงานบางชิ้นเรียกว่าได้เปิดหนทางใหม่ในการประพันธ์เพลงคลาสสิกในยุคนั้นงานของริชาร์ดวากเนอร์เป็นงานที่เรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลนะครับมาจากบรรยากาศทางประวัติศาสตร์นะครับการเมืองวัฒนธรรมครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเขาเองนี่มีความสนใจนะครับในหลายศาสตร์มากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านดนตรีนะครับบทกวีวรรณคดีนะครับซึ่งความสนใจเหล่านี้มันก็ถูกนำมาหลอมรวมกันนะครับในการสร้างงานดังที่เราจะได้เห็นจากในโอเปร่า10กว่าเรื่องของเขาเนี่ยนะฮะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีที่มาที่ไปมีตำนานมีประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทพเจ้านะครับเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันเวลาเราเล่นเกมนะครับเวลาเราดูการ์ตูนนะดูภาพยนตร์นะเราก็จะเห็นว่ามันคือสิ่งที่เราสามารถดูได้จากในโอเปร่าของวากเนอร์เลยนะครับว่าเราดูแล้วก็เรามีความคุ้นๆกับองค์ประกอบหลายๆอย่างเพราะเราเห็นมันในป๊อปปูล่าคัลเจอร์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงนะครับเรื่องของดนตรีที่ปัจจุบันนี้เวลาเราดูภาพยนตร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ฮอลลีวูดเราจะพบว่าเสียงดนตรีนะสำเนียงดนตรีเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดนตรีของริชาร์ดวากเนอร์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ที่รายการ Gen Z and Classical Music นะครับ2ตอนพิเศษว่าด้วยริชาร์ดวากเนอร์ก็ขอทุกท่านติดตามฟังกันขอบคุณครับ